ภรรยาหมอกฤษไทยโพสต์ครั้งแรกหลังสูญเสียสามีชาวเน็ตให้กำลังล้นหลามจากกรณีหมอกฤษไทยธนสมบัติกุลอายุ29ปีอาจารย์แพทย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดได้เสียชีวิตลงจากสงบเมื่อวันที่5ธันวาคม66โดยมีคุณพ่อเป็นผู้แจ้งข่าวโดยก่อนหน้านี้วันที่2พฤศจิกายนหมอกฤษไทยได้อัปเดตอาการป่วยโดยระบุข้อความว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครับใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกผมเชิญได้เลยครับผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับณตอนนี้ผมพิมพ์ได้เท่านี้ก็เอาละครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอดช่วง30ที่ผ่านมาครับขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจครับล่าสุดภรรยาของหมอกฤษไทยได้เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังสูญเสียสามีโดยได้แชร์ข้อความของเพจสู้ดีวะพร้อมกับระบุข้อความว่าขอบคุณนะที่รักภูมิใจในตัวพี่ไทยเสมอและตลอดไปหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม